สวัสดีครับขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ซึ่งมีโอกาสพบกันทุกเช้าผมชื่ออาจารย์สมนึกครับขอพรของพระเจ้าอยู่กับท่านและวันนี้ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทำอะไรขอให้มีความสุขที่สุดจำไว้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นต้นเหตุของความสุขทั้งสิ้นทั้งมวลพระคัมภีร์ที่เราจะใช้ในวันนี้อยู่ในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ41ถึง48ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์มองดูกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์สงสารพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีสันติสุขที่แท้จริงแล้วพระองค์ได้พูดถึงหลายสิ่งที่ผมอยากจะชวนเราให้มาคิดประการแรกที่สุดเมื่อพระองค์เห็นเยรูซาเล็มและพระองค์ร้องไห้ลองนึกถึงภาพของคนที่มองดูสถานที่แห่งหนึ่งหรือมองดูสถานการณ์บางอย่างแล้วเศร้าโศกเสียใจความจริงพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะเศร้าโศกเสียใจในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อพระองค์มองดูกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์โศกเศร้าเสียใจในที่นี้เป็นเพราะพระองค์สงสารคนที่อยู่ในเมืองนั้นผมอยากจะชวนพวกเราคิดนะครับว่าทุกวันที่พวกเราออกไปที่ถนนขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางเข้าไปในห้างพวกเราคงจะเห็นผู้คนมากมายแล้วเราเคยคิดไหมว่าเรามีความรอดในพระเยซูคริสต์แต่คนเหล่านั้นยังไม่มีความรอดเราเคยคิดไหมว่าเรามีสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้แต่คนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกไม่มีสันติสุขเราเคยคิดไหมว่าคนเหล่านั้นต้องการใครสักคนที่จะบอกเขาว่าสันติสุขที่แท้จริงคืออะไรในที่สุดพระเยซูคริสต์มองเห็นคนเหล่านั้นกำลังเดินไปสู่หนทางความพินาศแล้วพระองค์สงสารเขาผมอยากคิดถึงคำนี้นะครับสันติสุขท่านทั้งหลายมีสันติสุขไหมในวันนี้และสันติสุขที่แท้จริงของท่านคืออะไรสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากมีปัญหามีอุปสรรคของชีวิตซึ่งเราไม่แตกต่างไปกับมนุษย์คนอื่นทั่วไปตราบใดที่เราต้องทำงานตราบใดที่เราจะต้องมีครอบครัวตราบใดที่เราจะต้องใช้ชีวิตเป็นมนุษย์แต่ว่าในสภาพการเหล่านั้นแม้มีความทุกข์ยากลำบากเรามีสปิริตเรามีวิญญาณที่ไม่เหมือนกับคนเหล่านั้นที่ไม่มีพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานสันติสุขที่แท้จริงให้กับเราและวันนี้ผมได้ข่าวถึงคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงที่ประสบปัญหาเมื่อเช้าผมอ่านข่าวมีผู้กำกับท่านหนึ่งถูกสั่งให้ย้ายตำแหน่งออกจากงานนั้นไปอยู่อีกที่หนึ่งเพียงเพราะว่าผู้บังคับบัญชาไปตรวจสถานีตำรวจแล้วในที่สุดเขาไม่ได้มาทำงานเมื่อโทรศัพท์ไปถามบอกเป็นอะไรเขาบอกว่าเมาค้างตื่นไม่ทันลองคิดดูเป็นนายตำรวจระดับสูงแล้วเขาเคยคิดไหมว่าเขาจะมีวันนี้ที่เขาจะผิดพลาดในหน้าที่การงานสิ่งที่ผมอยากจะชวนเราคิดพวกเราควรจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะให้สันติสุขกับเราที่โลกให้ไม่ได้ดังนั้นขอให้ความสุขเป็นของท่านทั้งหลายแล้วในอีกบทหนึ่งที่กล่าวถึงในที่นี้เมื่อพระองค์เข้าไปในวิหารพระองค์เห็นมีการค้าอยู่ในวิหารทำให้ผมคิดอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้พ่อค้าเข้าไปค้าขายอยู่ในวิหารได้ก็เพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวิหารซึ่งเป็นผู้ดูแลวิหารอนุญาตให้เขาเอาสิ่งเหล่านั้นเข้าไปค้าขายพระเยซูคริสต์เห็นสภาพของความสับสนวุ่นวายในพระวิหารพระองค์ทนไม่ได้เพราะวิหารของพระเจ้ามีไว้สำหรับเพื่ออธิษฐานเพื่อนมัสการพระเจ้าทำให้ผมคิดถึงอย่างนี้ว่าผู้นำในงานของพระเจ้าเรามีความระมัดระวังว่าถ้าเราทำพันธกิจเพื่อธุรกิจอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้สถานที่คือพระวิหารของพระเจ้า
พื่อใช้สำหรับนมัสการพระเจ้าอธิษฐานถ้าเราเป็นผู้นำในวิหารในคริสตจักรให้เราเรียนรู้ว่าอย่าคิดหาประโยชน์จากการเป็นผู้นำโดยเอาประโยชน์แสวงหาทางการเงินอย่างเดียวพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เข้าไปนั้นพระองค์ได้กวาดต้อนผู้คนให้ออกไปแล้วในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ก็ไปสอนอยู่ในวิหารนั้นขอให้เราเรียนบทเรียนนี้ว่าถ้าพระเยซูคริสต์ห่วงใยในวิหารของพระเจ้าเราทั้งหลายควรสนใจและใส่ใจกับวิหารของพระองค์มีอีกประการหนึ่งแท้ที่จริงวิหารของพระเจ้าก็คือตัวเราเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเราคือวิหารของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเรียนรู้ในการที่เราจะรักษาวิหารของพระเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นขอพรของพระเจ้าเป็นของท่านทั้งหลายเรามาระวังให้ดีนะครับรักษาวิหารของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานว่าวันนี้จะมี2อย่างที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้คือ1เห็นผู้คนทั้งหลายที่กำลังพินาศให้เราสงสารเขาให้เรามีหัวใจที่จะประกาศแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับเขาและประการถัดมาให้เรารักษาวิหารของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นตัวตึกหรือเป็นตัวบุคคลเพราะร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้าขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกคนในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน